ารึกความเป็นไทยคนไทยรู้จักการออมเงินในระบบธนาคารครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6ครั้งนั้นพระองค์ทรงริเริ่มแนวคิดการออมเงินโดยได้ทดลองจัดตั้งธนาคารจำลองชื่อว่าลิฟอร์เทียเพื่อให้มหาดเล็กและข้าราชบริพารของพระองค์ได้รู้จักวิธีการออมเงินมีการฝากและถอนเงินตามระบบธนาคารต่อมาในปี2453ทรงส่งเสริมให้ราษฎรได้ออมเงินอย่างถูกวิธีรวมถึงให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายครั้งนั้นคลังออมสินจึงเกิดขึ้นก่อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบันซึ่งวันนี้1เมษายน2563ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการครบรอบ107ปีและนี่คือจารึกความเป็นไทย